เราตั้งโจทย์ว่าในช่วงเวลาของช่วงเดือนประมาณพฤศจิกายนเนี่ยนะครับที่เรามีการฉีดวัคซีนไปจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็มีผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อโควิด -19 ที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยนะครับที่เราวินิจฉัยได้จากการตรวจเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็อยากรู้ว่าคนที่เหลือเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้2กรณีครับกรณีแรกก็คือเขาฉีดวัคซีนนะครับแล้วกรณีที่2ก็คือฉีดวัคซีนโดยธรรมชาติก็คือติดเชื้อนั่นแหละครับเมื่อป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นนะครับฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อนะครับไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด -19 เนี่ยตกลงที่เหลือเนี่ยมีใครบ้างที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นถ้ามีภูมิคุ้มกันขึ้นก็แปลว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโดยไม่ทราบไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไม่ได้รับการวินิจฉัยเราอยากดูว่ามันมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะตอบคำถามอย่างที่ว่าเราตรวจน้อยเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับและที่สำคัญก็คือจะได้รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้ายังไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้นใดๆเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะครับถ้าป่วยหนักก็อาจจะเสียชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราทำทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย 26,717 ตัวอย่างอันนี้เป็นการคำนวณเพราะว่าอันนี้เป็นการทำงานวิจัยด้วยนะครับได้ขออนุญาตนะครับการจริยธรรมอะไรเนี่ยถูกต้องนะครับหลักการของเราก็คือเราอยากได้จำนวนตัวอย่างที่มันสะท้อนในแต่ละพื้นที่ด้วยคือแต่ละเขตสุขภาพด้วยเพราะว่าถ้าเราจะเอาภาพรวมประเทศเนี่ยเราไม่ต้องสุ่มมากขนาดนี้คือไม่ต้องถึงกับ 26,000 ก็ได้แต่อันนี้เราอยากรู้เป็นรายเขตนะครับเขตสุขภาพตั้งแต่เขต1ถึงเขต12เราเว้นเขต13เพราะว่าเขต13เนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลขสถิติเนี่ยนะครับก็เกิน100ไปแล้วเพราะนั้นเราจะหาคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ไม่เคยติดเชื้อเลยเนี่ยในกรุงเทพจะหายากแล้วนะครับงั้นก็เราก็เลยขอสกิปเขต13ไปนะครับก็เป็นเขต1ถึงเขต12ทั้งหมด30จังหวัดครับก็ตามที่หน้าจอที่ท่านเห็นนะครับอย่างเช่นเขต1แล้วก็ตรวจที่อันนี้เป็นการสุ่มนะครับตามหลักสถิติก็ออกมาเป็นที่ลำปางลำพูนพะเยาอย่างนี้เป็นต้นเขต2ก็เพชรบูรณ์พิษณุโลกเขต3ก็นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับเขตอื่นๆก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับเป็น30จังหวัดในแต่ละจังหวัดรวมเป็นภาพเขตก็ได้ตัวอย่างนะครับ1,000-3,000 อะไรก็สุดแท้แต่บางเขตที่มีประชากรมากก็จำนวนตัวอย่างก็จะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเขต9ก็ 4,000 กว่าตัวอย่างนะครับเป็นการเจาะหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันนะวิธีเจาะก็คือต้องเจาะเลือดนะครับซึ่งเอามาตรวจด้วยเครื่องนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการตรวจด้วยชุดตรวจง่ายหรือแอนติบอดีเทสคิดนะครับเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพื่อจะให้เกิดความแม่นยำนะครับจะได้ลดปัญหาเรื่องฟอลส์เนกาทีฟฟอลส์โพซิทีฟอะไรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการตรวจด้วยเครื่องนะครับการเก็บตัวอย่างเก็บในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็คือในช่วงพฤศจิกายนนะครับการทำที่เรียกการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเนี่ยที่เรียกว่าแอนติบอดีเรื่องของเซอร์เวลแลนซ์เนี่ยต้องเก็บในช่วงเวลาที่แคบๆนะครับถ้าเราไปเอาคนที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆอย่างนี้คงไม่ได้นะครับอันนี้คงผิดหลักการนะครับอันนั้นก็เราก็เก็บมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เอามาตรวจนะครับตัวอย่างของเรา 26,000 กว่าๆเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงพอๆกันนะครับ 48-52% ถ้าแบ่งตามกลุ่มอายุก็จะเห็นนะฮะเราแบ่งเป็น 18-30 นะครับแล้วก็เพราะช่วงนั้นเนี่ยเราฉีดวัคซีนเฉพาะคนที่อายุมากกว่า18ปีนะครับแล้วก็31-40นะครับ41-50 51-60นะครับก็กระจายไปตามจำนวนที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะครับผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับคนที่ถูกเจาะเลือดเนี่ยจะถูกถามคำถาม2คำถามนะครับต้องเช็คก่อน1คุณยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆเลยนะครับ2คุณไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19นะครับนั่นหมายถึงคุณเป็นคนที่ยังเวอร์จินอยู่นะครับแล้วเราก็จะเจาะเลือดนะครับโดยความยินยอมของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาตรวจแอนติบอดีว่ามีแอนติบอดีต่อโควิด-19ขึ้นไหมก็พบอย่างนี้ครับว่าในเขต1นะเป็นภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับก็เป็น 0.4% นะครับก็พบแค่6รายใน1,400นะครับเขต2เพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น 1.7
นะครับอันนี้มีพื้นที่ตากอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเขต3นะครับก็ 0.4 นะครับเขต4ก็ 2.5 นะครับเขต5ก็ 2.7 เขต6ก็ 2.8 นะครับขึ้นมาหน่อยนะครับเขต7นะครับทางภาคอีสานก็จะน้อยหน่อยเป็น 1.2 เขต8 0.9 นะครับเขต9นครราชสีมาแถวนั้นนะครับก็ 1% นะครับเขต10แถวอุบลนะครับอุบลซีมุกดาหาอะไรพวกนี้นะครับก็ 0.5% นะค่อนข้างต่ำนะครับในภาคอีสานนะครับไปเขต11คือภาคใต้ตอนบนก็ 1.1% นะครับแล้วเขต12ก็ 6.2 เนี่ยเห็นว่าเขต12เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพรวมประเทศเลยทั้ง 26,000 ก็เจอ371ก็เป็น 1.4% นะครับทีนี้อย่างนี้ครับเราก็เอาสถิติของการติดเชื้อในช่วงเวลาดังกล่าวนะก็ช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ใกล้เคียงกับการที่เราเจาะเลือดเนี่ยดูว่ามีคนติดเชื้อไปโดยธรรมชาติและภูมิคุ้มกันขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็ติดเชื้อไปล้าน8เศษๆนะครับจากฐานประชากรที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ72ล้านนั่นคือคนไทยบวกกับคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็ได้อัตราความชุกของการติดเชื้อมาประมาณ 2.6% ก็มากน้อยแตกต่างกันไปนะท่านก็เห็นนะครับเยอะๆก็จะมีแถวเขต5คือกรณีแถวสมุทรสาครอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เขต7เขต6นะครับแถวชลบุรีระยองนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเขต12นะประมาณ 3.6% เห็นไหมครับนะส่วนอื่นๆก็จะค่อนข้างน้อยเขต10เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะ 0.3% นะครับทีนี้อย่างนี้ครับคนที่มีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนแล้วการฉีดวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นเนี่ยที่เรายอมรับได้ก็คือจะต้องมีวัคซีนครบโดสนะครับครบ2เข็มหรือ3เข็มก็สุดแท้แต่อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของเขตต่างๆที่ฉีดวัคซีนนะจะเห็นว่าในเขต13กรุงเทพมหานครก็ได้เกินร้อยไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอานะครับเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อโดยธรรมชาตินะครับเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนและภูมิขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์จากที่เราไปหาเนี่ยนะครับไปไล่เจาะเลือดว่าท่านอาจจะไม่เคยถูกวินิจฉัยแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนแต่ภูมิท่านก็ขึ้นแสดงว่าท่านต้องมีเคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยในช่วงเวลาใกล้ๆที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าสีเหลืองนะครับคือคนที่พูดง่ายๆเราไปหาเจอว่าติดเชื้อนะครับสีแดงนะครับก็คือคนที่ติดเชื้อแล้วอยู่ในระบบรายงานของเราสีฟ้าก็คือคนฉีดวัคซีนเอาอันนี้เนี่ยบวกกันทั้งหมดก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับไม่ว่าจะมีภูมิคุ้มกันแล้วจากการติดเชื้อมาก่อนจากการที่ได้พูดง่ายๆฉีดวัคซีนหรือจากการที่เราหาเจอนะครับอันเนี้ยส่วนสีเทาคือช่องว่างที่ประชาชนในพื้นที่เขตนั้นๆเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยนะนั่นหมายความว่าท่านจะเวอร์จินบริสุทธิ์ผุดพองเพราะฉะนั้นมีโอกาสติดเชื้อมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งพื้นที่ไหนมีสีเทาเยอะๆคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะๆท่านจะต้องไปเร่งนะครับเพราะว่าการที่จะเร่งภูมิคุ้มกันของประชาชนให้ขึ้นมาสูงเนี่ยมีกรณีเดียวนะคือยืดสีฟ้าขึ้นถูกไหมครับก็คือไปฉีดวัคซีนให้เยอะขึ้นนะครับเราคงไม่ได้อยากให้ท่านไปยืดโดยการให้คนติดเชื้อมากขึ้นนะครับก็คือต้องฉีดวัคซีนให้มากขึ้นแล้วช่องว่างสีเทาก็จะลดลงนะครับทีนี้อย่างนี้ครับตารางนี้จะเป็นตารางที่น่าสนใจมากท่านจะสังเกตไหมครับว่าสองช่องก็คือติดเชื้อโดยเข้าระบบของเรานะครับที่เขียนว่า RT-PCR positive rate อันนี้คือติดเชื้อโดยถูกตรวจอยู่ในระบบของเราแต่ถ้าเป็นช่องก่อนหน้า zero positive unvaccinated percent เนี่ยอันนี้คือคนที่เราไปสำรวจเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่าอย่างนี้ครับในเขตที่สุขภาพที่1เนี่ยเขาติดเชื้อแล้วอยู่ในระบบของเราเนี่ย 0.6% แต่เราไปหาเจอเพิ่มอีก 0.4% อันนี้ไม่รู้ตัวนะครับคือ 0.4% ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าดูภาพรวมประเทศ
ท่านจะเห็นว่าถ้าเป็นเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยติดเชื้อ 2.6% นะครับนะถึงเป็นที่มาของตัวเลขประมาณเกือบ2ล้านที่เราเห็นแล้ววันนี้ทะลุ2ล้านไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือ 2.6% แล้วมีคนที่ไม่ได้เข้าระบบเนี่ยก็คือติดเชื้อแต่ไม่ได้เข้ามาในระบบเนี่ย 1.4% นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มากครับนะก็แสดงว่าระบบการตรวจของเราเนี่ยไม่ได้หลุดไปมากมายอะไรที่มีคนบอกโอ้ภูเขาน้ำแข็งนะไอ้ 2.6% เนี่ยเป็นภูเขาน้ำแข็งที่จริงมีอีกเยอะแยะที่ติดเชื้อไปแล้วไม่จริงนะครับนะยังบริสุทธิ์ผุดผ่องกันอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่หาไม่เจอมีแค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งเดียวของสิ่งที่เราเจอนะครับทีนี้มันมีบางพื้นที่ครับอย่างเช่นกรณีเขต2เนี่ยนะครับวินิจฉัยเข้ามาในระบบแค่ 1.3% แต่ว่าเราไปหาเจออีก 1.7เพราะฉะนั้นอัตราการติดเชื้อจริงๆคือ3ประมาณ 3% นะครับอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้าท่านดูมีบางเขตที่เป็นอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นเขต7เนี่ยนะครับ เข้ามาในระบบ 1% แต่ไปหาข้างนอกเจออีก 1.2 นะที่เขต10เนี่ยอัตราการติดเชื้อต่ำมากนะครับแต่ก็ไปหาเจอข้างนอกเจอมาอีก 0.5% นะครับที่เข้าระบบจริงมีแค่ 0.3 นะครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่รู้ตัวมีเยอะกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยนะครับที่น่าสนใจคือเขต12เขต12เนี่ยคลุม4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่พวกเราเห็นว่าเป็นประเด็นกันอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีอัตราการตรวจพบจริงๆแค่ 3.6% นะครับแต่ว่าไปหาโดยวิธีหาแอนติบอดีเนี่ยก็คือมีคนที่ไม่ได้ถูกตรวจแต่ว่าติดเชื้อเนี่ย 6.2% เพราะฉะนั้นเอา2ตัวรวมกันก็ประมาณ 10% นะเพราะฉะนั้นในช่วงพฤศจิกาเนี่ยความชุกของการติดเชื้อจริงๆในภาคใต้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณอุปการที่เราได้จากการที่ทำเรื่องของการตรวจเฝ้าระวังเรื่องภูมิคุ้มกันในพื้นที่นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้น เราเลยนำไปสู่ข้อสรุปอย่างนี้ครับ1 นะครับ เราเห็นว่ามีคนที่ติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ทราบมาก่อนเนี่ยประมาณ 1.4% นะครับก็ลองคำนวณไปครับถ้าคนไทยคูณด้วยประมาณ70ล้านเนี่ยก็เอา 1.4 คูณไปอันนั้นแหละคือตัวเลขจริงที่มีพูดง่ายๆมีการติดเชื้อเกิดขึ้นมันก็อาจจะมากกว่า2ล้านหน่อยนะครับแต่อัตราที่เราหาพบนะครับที่ได้มาเนี่ยประมาณ 2.6% นะครับนำไปสู่ข้อสรุปว่าวัคซีนจึงมีความสำคัญที่จะไปปิดช่องว่างนะครับเพราะเอาวัคซีนเอาติดเชื้อโดยธรรมชาติที่อยู่ในระบบติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวบวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยหลายเขตนะครับก็ยังมีปัญหาว่ายังเหลือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยนะครับเยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกรณีเขต7เนี่ยเหลืออีกประมาณ 60% เนี่ยนะครับนะก็ต้องรีบไปหาคนมาฉีดวัคซีนนะครับเขต1อีกประมาณครึ่งหนึ่งแต่ตัวเลขตัวนี้วันนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแก็บมันก็อาจจะถูกปิดไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะแสดงให้เห็นก็คือว่าต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งปิดแก็บเพื่อให้คนมีวัคซีนจากการฉีดวัคซีนครบ2เข็มโดยเร็วนะครับถึงจะทำให้ประเทศนี้มีความปลอดภัยครับก็คงเป็นข้อมูลที่มาแลกเปลี่ยนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็ได้เข้าใจสถานการณ์ของประเทศนะครับขอบคุณครับ